เอ้ยสวยนะ mind blowing มากๆจริงนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเปิดคลิปกันด้วยความสดใสนะคะสีสันก็คือเข้าสู่เดือนแห่งความรักเรียบร้อยนะคะกับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะก็เรียกว่าต้องต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เดือนที่มันจะมีแต่ความแบบอบอุ่นอะไรใดๆของความรักความแฮปปี้ต่างๆนะคะหลายคนที่บอกว่าเป็นคนโสดก็คือเหม็นไม่ต้องไปเหม็นเขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแฮปปี้ได้หมดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนมีคู่นะคะความรักเนี่ยอย่างแรกเลยที่ต้องมอบให้ก็คือมอบให้ตัวเรานะคะด้วยการจับจ่ายผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลผิวของเรามาแต่งหน้าของเราให้มันสวยหล่อดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะเทคแคร์สกินของตัวเองให้มันเพอร์เฟคมากยิ่งขึ้นนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีคู่การดูแลตัวเองดีๆก็จะทำให้คุณกลายเป็นคนมีคู่ได้นะหรืออย่างน้อยถ้าอยากจะอยู่สดๆเปรี้ยวๆสวยๆแบบจอยๆด้วยตัวเองเราก็จะเป็นการจอยๆที่มาดูดีมากที่สุดนั่นเองก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่าอารมณ์ผบดกันให้มากมายวันนี้แน่นอนนะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะเรายังอยู่กับ M Online นั่นเองนะคะซึ่ง M Online ก็เป็นทั้งเว็บแล้วก็ทั้งแอปที่คุณสามารถช็อปผลิตภัณฑ์บิวตี้ได้เยอะแยะมากมายนะคะนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์บิวตี้ก็คือมีทุกอย่างนะคะแอปเดียวจบช็อปครบทุกห้างตามแฮชแท็กของเขาเลยนั่นเองนะคะก็ทุกห้างในเครือเดอะมอลล์นะคะผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในห้างก็เอามาไว้ที่ M Online นะคะทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็ทั้งในแอป M Online นั่นเองค่ะเดือนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงของใหม่ที่มันเตะตาดิฉันแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมี2แบรนด์ใหญ่ๆที่โมเมรู้สึกว่าเขาออกอะไรที่น่าสนใจมามากๆเลยแล้วก็มีหลายตัวนะคะที่ exclusive กับ M Online ด้วยนั่นเองนะคะก็เลยจะเลือกมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองก็เป็นการทำงาน partnership ของโมเมกับ M Online อีก1คลิปนะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะถ้าคุณ subscribe คุณจะไม่พลาดคลิปจำนวนมากที่มีทั้งบิวตี้ทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งรีวิวเฟเวอริตนี่นั่นนู่นอีกเยอะแยะมากมายนะคะยังไงใครที่ผ่านมาแล้วยังไม่เคย subscribe กันหรือดูอยู่เงียบๆแล้วไม่ยอมกด subscribe สักทีแต่ว่ากลับมาดูทุกคลิปนั้น subscribe นะคะ why ตรงๆแบบนี้ไปเลยนะคะโอเคไปดูกันนะคะว่า M Online เดือนกุมภาพันธ์มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะเริ่มกันที่แบรนด์อย่าง Charlotte Tilbury นั่นเองนะคะซึ่ง Charlotte Tilbury เนี่ยนะคะเดี๋ยวมูเมก็จะยังมีรีวิวในเดือนกุมภาพันธ์อีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เข้าสู่ช่วงวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวาเลนไทน์นะคะตรุษจีนผ่านไปแล้วผ่านไปเร็วจนงงว่าอ้าวตรุษจีนแล้วเหรอคือตรุษจีนปีนี้ยังไม่เข้ากุมภาเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรผลิตภัณฑ์รับตรุษจีนของ Charlotte Tilbury นะคะยังคงมีให้ได้จับจ่ายกันนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าความ Packaging Limited Edition อะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบนั่นเองปกติคุณก็ทราบนะคะว่า Charlotte's Magic Cream เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์บำรุงที่มุมไม่คิดว่านอกเหนือจากจะให้ความสามารถในการบำรุงผิวของเราแล้วนะคะยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะกับการแต่งหน้ามากๆปกติแล้วครีมที่มาในลักษณะที่มีเนื้อที่ค่อนข้างจะแน่นเนี่ยนะคะมุมไม่จะไม่ค่อยแนะนำให้เอามาใช้ก่อนแต่งหน้าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือคุณ Charlotte Tilbury เองอ่ะเขาคิดค้นมาให้สามารถที่จะใช้ควบคู่กับการแต่งหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้เป็นอันเก่าแพคเกจิ้งเก่าโบราณโบราณแต่ยังใช้ไม่หมดนี่นะคะก็คือแพคเกจิ้งต้อนรับ Chinese New Year นะคะรับตรุษจีนกันแบบเฮงๆไปเลยอย่างที่เห็นนะคะว่าฝาเนี่ยเขาจะมีความเนี่ยดอกโบตันอะไรใดๆนะคะมีความมงคลและนอกเหนือจากนั้นใครที่ไม่ทราบนะคะปัจจุบันนะคะเจ้าตัว Magic Cream ของ Charlotte Tilbury เนี่ยค่ะสามารถที่จะรีฟิลได้แล้วนะคะมุมจะให้ดูแพคเกจิ้งเก่านิดนึงนะคะคือแพคเกจิ้งเก่าเนี่ยอาจจะดูแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันแต่ว่ามันเป็นพลาสติกค่ะมันไม่ใช่แก้วค่ะแล้วมันก็รีไซเคิลลำบาก Charlotte Tilbury เนี่ยนะคะโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเข้าสู่ปีนี้นะคะเขาพยายามจะทำแพคเกจิ้งเนี่ยให้มัน sustainable มากยิ่งขึ้นหลายๆคนก็น่าจะทราบว่าตัวแป้งเนี่ยมันสามารถรีฟิลได้แล้วเดี๋ยวโมจะเอาให้ดูนะคะแล้วก็ตัว Magic Cream ตัวนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือสิ่งนี้เป็นแก้วแล้วนะคะมันจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดนึงนะแล้วด้านในนะคะก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนรีฟิลแบบนี้ได้แล้ว
แล้วเราก็ซื้อแค่รีฟิลมาเติมลงไปคุณผู้ชมซึ่งมันดีมากเลยนะคะทำให้เราไม่เพิ่มขยะให้โลกเนาะแล้วก็ตัวเนื้อครีมเองนะคะก็ยังคงเป็นสูตรที่คุณชาร์ลอตเนี่ยเริ่มจากการกวนเองหลังบ้านนะคะให้ไปใช้แบ็กสเตจอะไรกับนางแบบต่างๆแล้วทุกคนก็คือขอให้คุณชาร์ลอตเนี่ยช่วยกวนให้หน่อยนางก็เลยคิดว่าแทนที่จะกวนให้เรามากวนขายกันดีกว่านะซึ่งก็ประสบความสำเร็จเวอร์ๆจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่มีทั้งไฮย่านะคะมีทั้งเชย์บัตเตอร์มีอะโลเวรามีคาเมเลียออยล์มีโรสฮิปออยล์นะคะก็คือหลากหลายเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะที่จะช่วยนูริชช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความอิ่มมีความพลัมมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นเนื้อที่มีความแน่นขนาดนี้นะคะแต่ว่าเวลาเกลี่ยลงไปบนผิวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันกลืนแล้วมันก็ละลายลงไปในผิวได้ดีมุ้งยังไม่อยากจะแกะสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นของที่แบบใหม่มากแล้วเราก็ยังมีกระปุกที่ยังใช้ไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตแกะมาจากกระปุกเดิมของเราแล้วกันนะมาลองเนื้อให้คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่นะคะก็คือ texture เนาะของ magic cream ค่ะป้ายขึ้นมาแล้วเป็นครีมที่แบบไม่มีความไหลลื่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือมีน้ำหนักแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วอะมันกลืนแบบเร็วมากนะคะแล้วก็ซึมไปเลยแบบนี้นะจริงๆแล้วคุณชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่เขาจะมีวิธีทิลเบอรี่มาสซาจด้วยนะคะที่ใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยไปลองหาในเว็บไซต์ก็ได้นะคะมันก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความอิ่มมากยิ่งขึ้นเวลาจะลงรองพื้นลงอะไรต่างๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเกลี่ยรองพื้นได้ง่ายแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายรวมถึงมีความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นเวลาแต่งหน้านั่นเองแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นไนท์ครีมได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มี SPF ค่ะใครที่อยากลองนะคะก็ถือว่าเก็บแพคเกจิ้งที่มันเป็น special edition แบบนี้ไปก็มันก็ถือว่าดีเหมือนกันนะมันก็มีความตั้งไว้แล้วก็รู้สึกมงคลอะไรอย่างนี้ในช่วงตรุษจีนค่ะถัดมานะคะเป็นแป้งอัดแข็งที่เป็นแป้งรางวัลแล้วก็ดิฉันก็ให้รางวัล favorite make up ในปีที่ผ่านมาที่เพิ่งได้ชมวิดีโอกันไปนะคะตัวนี้ก็คือ Airbrush Flawless Finish Powder นะแพคเกจิ้งก็จะเป็นแพคเกจิ้งตรุษจีนแบบนี้เลยนะคะซึ่งแป้งด้านในก็คือได้รับรางวัลมาจากทุกสำนักตัวนี้นะคะเขามี soft micro powders นะคะที่จะช่วยเบลอรูขุมขนของเรานะคะให้มันดูมีความนวลมีความแบบเหมือนมีฟิลเตอร์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นแป้งที่ใช้มานานมากนะคะเขาขายดีจนตอนนี้มี shade extend ออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ผิวเข้มกว่ามุมไปหลายๆระดับนิดนึงนะคะสามารถที่จะเลือกใช้สี medium ได้นะคะแต่ว่ามุมไม่มีอยู่เนาะตอนแรกเนี่ยคิดว่าเขาส่งมาให้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งมีเดียมมาให้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ใช้แค่แฟร์อยู่แล้วนะคะคือแพคเกจิ้งพิเศษเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะสีแฟร์เท่านั้นนะคะมีสีมีเดียมด้วยนะสาวๆที่ผิวเข้มกว่ามุมไปก็ไม่ต้องกังวลไปว่าอ้าวลิมิเต็ดเฉพาะแบบคนที่ผิวขาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นอกเหนือจากนั้นนะคะเหมือนกันเลยกับตัว Charlotte's Magic Cream นะคะแป้งเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะรีฟิลได้แล้วนะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะมันจะมีเหมือนเป็นรูให้เราสามารถที่จะเอาเป็นเหมือนเข็มหรือว่าอะไรแหลมๆเนี่ยแทงให้เจ้าตัวตลับแป้งเนี่ยนะคะมันหลุดออกมาได้แล้วก็ซื้อแต่รีฟิลใส่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีก็คือว่าแพคเกจิ้งลูน่านิวเยียร์นะคะก็จะอยู่กับคุณไปได้อีกเนิ่นนานนะคะถึงแม้แป้งหมดก็คือสามารถซื้อรีฟิลมาเติมได้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดีนะคะที่ในช่วงของตรุษจีนนี้นะคะก็มีสีพิเศษแล้วก็แพคเกจิ้งพิเศษด้วยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเดียวนะคะที่มีสีพิเศษด้วยนะคะนอกเหนือจากแพคเกจิ้งด้านนอกเนาะคุณผู้ชมที่มันมีความแบบมงคลเป็นลายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือลิปสติกรุ่นที่เป็น Matte Revolution นะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นรุ่นแมทของเขานะคะที่จะมีความติดทนนานนะเขาบอกว่าติดทนนานได้มากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นแมทที่ไม่ทำให้ปากเราแห้งนะคะก็คือให้ความชุ่มชื้นนั่นเองอันนี้ชื่อสีว่า Blossom Red นะคะที่คุณ Charlotte Tilbury เนี่ยเขาบอกว่าจะเข้าได้กับทุกสีผิวเดี๋ยวเรามาลอง swatch กันดูไหม Blossom Red นะคะก็คือยังจริงใกล้เคียงกับสีเสื้อดิฉันเฉยเลยนะแต่ว่ามีความแดงกว่าคือมันไม่แดงจนเกินไปอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แดงแบบแดงแป๊ดอ่ะเอาจริงอันนี้มีความทาแบบเกาหลีได้เลยนะก็คือทาแล้วก็แบบขยี้ให้มันนัวนัวอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยนะก็เป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยช่วงลูน่านิวเยียร์นะคะคุณชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่เนี่ยเขาก็จะทำสีที่มีความเป็นสีในโทนแดงเพื่อความมงคลอะไรอย่างนี้ออกมานะคะอันนี้คือ Blossom Red นั่นเองเป็นสี Limited Edition นะถ้าเกิดใครไปลองหรือว่าเห็นสีแล้วชอบจะต้องรีบกัก
ุนเพราะว่าลิปคุณชาร์ลอตที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยมักจะหมดเร็วนั่นเองนะคะรุ่นนี้เป็นลิปของคุณชาร์ลอตทิลเบอรี่ที่โมชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในสีอื่นๆนะอย่าง Pillow Talk อย่าง Walk of No Shame อะไรเงี้ยเราจะชอบลิปที่มาในรุ่นของ MAC Revolution นะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปช็อปกันได้ที่ M Online ค่ะและอย่างสุดท้ายจากชาร์ลอตทิลเบอรี่นะคะนั่นก็คือ Airbrush Flawless Setting Spray นั่นเองนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะมาในแพ็คเกจจิ้งพิเศษนะคะตรงฝาเนี่ยก็จะมีลายที่เป็นลาย Luna New Year ของเขาในปีนี้นะคะโดยที่ปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอันที่มงไม่ใช้นะคะจะสังเกตเห็นว่าแบบไปไกลแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็น Setting Spray ที่เราเอาไว้ฉีดตอนท้ายเลยนะคะสุดท้ายปิดจบหลังจากแต่งหน้าทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉีดคุณคนนี้เข้าไปนะคะก็จะทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานตลอดทั้งวันนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น setting spray ที่มุมไม่ชอบเพราะว่าแบบมันมีความสามารถมากๆจริงๆในการที่จะทำให้เมคอัพของเราเนี่ยติดทนนานนะคะมันอาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะตอนที่ฉีดไปนะคะหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นแต่จะบอกว่าความสามารถในการติดทนนานของเขาอะมันดีมากจริงถ้าเกิดอยากได้เอาไปลองใช้นะคะแนะนำว่าแทนที่จะซื้อแพคเกจิ้งปกติเนี่ยนะคะเราก็กักตุนแพคเกจิ้งที่มันเป็นแพคเกจิ้งลูน่านิวเยียร์นะเผื่อใครชอบความมงคลหยิบขึ้นมาฉีดหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีความมงคลบนหน้าเราเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆแล้วมันเป็นสเปรย์ที่คุณภาพดีนะคะถ้าเกิดจะซื้อแล้วก็ซื้ออันที่เป็นลิมิเต็ดซะหน่อยเป็นไรเนาะจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็พอหมดอันนี้ก็กลับไปใช้รุ่นปกติได้นะคะไม่มีปัญหาฟอร์มูลาเหมือนกันแต่แค่เป็นแพคเกจิ้งพิเศษลิมิเต็ดเอดิชั่นสำหรับตรุษจีนเท่านั้นเองค่ะมาที่แบรนด์อย่าง Dior กันบ้างดีกว่านะคะไม่ได้พูดถึงสกินแคร์ของ Dior มาสักพักนึงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวนึงที่มีหลายคนพูดถึงกันมาตั้งแต่ปลายๆเดือนที่แล้วนะคะนั่นก็คือ Dior Capture Total Le Serum นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะ Dior เขาเรียกว่ามันเป็น Anti Aging Serum ที่ช่วยในเรื่องของ Firmnessyouth แล้วก็ radiance นั่นเองนะคะ firmness คือความกระชับ youth คือความอ่อนยาวนะคะแล้วก็ radiance ก็คือความกระจ่างใสนั่นเองค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็น1ตัวจบครบในตัวเดียวของทาง Dior นะคะอันนี้มุมไม่ต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีโอกาสได้ใช้แบบต่อเนื่องในระยะยาวเดี๋ยวจริงๆแล้วอ่ะจะเอาไปใช้แล้วก็จะมีการรีวิวกันแบบเต็มๆอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้ไม่อยากให้พลาดก่อนเพราะว่ามันเพิ่งลอนช์ออกมาใช่มั้ยแล้วก็แน่นอนว่า M Online เนี่ยเขาโปรเยอะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเราสามารถสอยมาได้ก่อนที่มันจะฮิตติดลมบนไปแล้วก็แบบไม่มีขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะรีบนะคะช็อปกันที่ M Online เนาะคือเอาจริงๆถ้าพูดย้อนไปนะคะตัว Capture Total Le Serum เนี่ยค่ะเป็น1ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามีผลการวิจัยรับรองแล้วก็การค้นคว้าแบบเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะของ Lab ของ Dior ซึ่งเขาสนใจการวิจัยผิวในทุกระดับชั้นเลยนะคะคือเขาอยากจะลงลึกไปแบบให้ได้ถึงระดับเซลล์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือจริงจังกันมากๆจริงจำได้ว่าเคยไปทริปที่ไปทำความเข้าใจกับเจ้าตัวไลน์ Capture Total Cell Energy ก่อนหน้านี้นะคะก็คือ mind blowing มากๆจริงนะสิ่งที่ Capture Total Le Serum เนี่ยเขาโฟกัสนะคะก็คือโฟกัสในเรื่องของการที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันอ่อนเยาว์มันกระชับมันแบบกระจ่างใสมันมีความดูดีในทุกๆมิติว่างั้นซึ่งเขาค้นคว้าวิจัยจนค้นพบสิ่งที่กลายเป็นเทคโนโลยีนะคะของ Dior ที่ชื่อว่า Stem Cell Anchorage นั่นเองคือเขาบอกว่าเมื่อเราอายุเยอะมากขึ้นนะคะโปรตีนในผิวของเราเนี่ยมันจะยึดเกาะกันน้อยลงซึ่งโปรตีนในผิวสำคัญยังไงโปรตีนในผิวเนี่ยมันจะทำให้ผิวเนี่ยมีความแบบเหมือนเกาะกันได้ดีนะคะยึดกันแน่นกระชับแล้วก็ดูเฟิร์มนั่นเองนะคะพอโปรตีนมันน้อยมันเกาะไม่เก่งอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบเหี่ยวลงมาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือการวิจัยแปลเป็นภาษาคนที่เข้าใจโดยแบบไร้ทิศทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างดิฉันนั่นเองให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าผิวที่มันมีสุขภาพดีอะค่ะผิวชั้นลึกอะมันจะต้องมีความสามารถในการยึดเกาะกันแบบอย่างแน่นเหนียวแน่นหนาซึ่งมันต้องใช้เจ้าโปรตีนชนิดพิเศษและสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์กรินนะคะที่เป็นไกลโคโปรตีนนะคะที่สำคัญทำหน้าที่ที่จะส่งเสริมการยึดเกาะของชั้นผิวนะคะให้มันแบบแน่นกระชับอย่างที่เราควรจะเป็นตอนที่เราเป็นแบบสาวๆหนุ่มๆวัยรุ่นอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเขาก็คิดค้นกันหา
วิธีทางนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันสามารถที่จะดูกระชับดูอ่อนเยาว์ได้มากขึ้นนั่นเองส่วนประกอบนะคะที่ทำให้มันเกิดการที่ทำให้ผิวของเราดูกระชับมีการยืดแน่นกันของโปรตีนอะไรต่างๆนะคะคือสารสกัดจากลองโกซ่าค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่แต่ดิออร์เขาบอกว่าเขาไปทำการวิจัยกันใหม่เพิ่มเติมให้มันลึกลงไปอีกนะคะว่าสารสกัดจากลองโกซ่าที่เคยมีแล้วเนี่ยมันสามารถดีกว่านั้นได้อีกไหมซึ่งเขาก็บอกว่าทำได้ค่ะแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวของเรามีความนุ่มมีความแน่นมากยิ่งขึ้นและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีสารสกัดจากรากของดอกไอริสนะคะซึ่งรากของดอกไอริสเนี่ยทางดีออร์นะคะเขาไปสร้างดีออร์การ์เด้นไว้ที่ทัสกานีที่ประเทศอิตาลีนะคะซึ่งมันเหมาะสมกับการปลูกดอกไอริสซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะและนอกจากนั้นสารสกัดตัวนี้นะคะยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการที่ผิวของเราเนี่ยมันจะสู้กับรังสี UVA ได้ด้วยแต่ว่ายังไงคุณก็ยังต้องทากันแดดนะแต่หมายถึงว่ามันช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ผิวของเรามันมีความสามารถที่จะต่อสู้กับแสงแดดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเราพูดถึงสารสกัดที่เป็นตัวดอกไม้ไปแล้วนะคะเขาก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็คือเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาและบอกแล้วนะว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์จะต้องสอดคล้องกันสำหรับไลน์ที่เป็น Capture to Tell ของ Dior นะคะก็คือเขามีสารที่ชื่อว่า HA Polyfiller ค่ะตัวนี้จะมีไฮยาหรือว่ากรดไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะอยู่2ชนิดด้วยกันแล้วก็มีพอลีกลิเซอรอลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยชื่อออกเสียงยากนิดนึงแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมทางชีววิทยา 100% ที่ทางดิออร์เขาคิดขึ้นมาถามว่ามันทำอะไรเขาบอกว่ามันจะช่วยสร้างเจลในบริเวณชั้นผิวเพื่อที่จะไปเติมเต็มให้ผิวมันรู้สึกมีความพล้ำมีความอิ่มเอิบมากยิ่งขึ้นคือคิดง่ายๆว่าถ้าผิวของเรามันมีแบบช่องว่างอะไรต่างๆใช่ไหมอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้มีความยึดกันแน่นอย่างเงี้ยมันก็จะดูเหมือนแบบไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่อะค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาคิดค้นตรงนี้เข้าไปช่วยเหมือนฟิลนะคำว่าฟิลเลอร์อย่างที่เขาตั้งเอาไว้ HA Polyfiller นะคะก็คือเข้าไปช่วยเติมเต็มให้ผิวเนี่ยมันดูเรียบดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นลดเลือนริ้วรอยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงอันนี้ก็คือไอเดียที่ทำให้เกิด Capture to Tell Le Serum รุ่นใหม่ล่าสุดนี้เองนะคะเรามาดู texture กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมนี่คือแน่นอนนะคะว่า texture เป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับเวลาที่เราจะใช้สกินแคร์ใดๆทาลงไปแล้วก็คือชุ่มชื้นร่องหรือว่าเส้นบนมือของโมเมนะคะที่ปกติเราจะเห็นค่อนข้างชัดเนี่ยนะมันเหมือนแบบขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะเออแต่อย่างที่บอกอันนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสใช้แบบในระยะยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอใช้ต่อเนื่องสักครู่แล้วจะมารีวิวให้ดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงแต่ฟังเทคโนโลยีแล้วก็การรวมตัวกันของทุกสิ่งแล้วมันดูน่าสนใจมากๆนะคะก็เลยอยากจะเอามาชี้เป้ากันเนาะเขามี2ขนาดด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองใหม่ๆเนาะก็อาจจะเป็นไซส์เล็กก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ Capture to Tell อยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าถูกกับสกินแคร์ของ Dior นะคะเขาก็มีไซส์ใหญ่ให้แบบนี้ด้วยจะได้คุ้มๆนะคะยิ่งถ้าเกิดเก็บคูปองทำอะไรต่างๆใช้point ใน M card ของตนอะไรเงี้ยก็จะยิ่งคุ้มเป็นพิเศษค่ะทีนี้นอกเหนือจากเจ้าตัว Le Serum นะคะ Capture to Tell ของ Dior เนี่ยก็ยังออกผลิตภัณฑ์ออกมาอีกหลายตัวเลยให้ครบไลน์นะคะเดี๋ยวบุ๊คจะไล่ไปตามรูทีนของการใช้กันละกันเนาะเริ่มจากตัวแรกนะคะตัวนี้คือ Capture to Tell Super Potent Cleanser นั่นเองนะคะอันนี้เป็น Anti Pollution Purifyingโฟมค่ะเวลาจะใช้ค่ะนี่เราอยากจะให้ดูนิดนึงนะคะก็คือบิดออกมาแบบนี้นะคะให้สิ่งนี้มันขยับใช่ไหมแล้วก็มันจะมีช่องตรงนี้ซึ่งช่องมันก็จะเปิดออกแล้วเราก็บีบมาเจลครีมโฟมอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันนุ่มหน้ามากเลยอะตอนล้างอะล้างเสร็จแล้วอะรู้สึกสะอาดจริงๆนะคะคือปกติโมเมเองอะกับคลีนเซอร์ที่เป็นคลีนเซอร์ไฮเอนด์เราจะรู้สึกว่ามันมีบางตัวที่ดีบางตัวที่แบบเหมือนล้างแล้วไม่เห็นจะล้างอะไรเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ล้างขึ้นมาแล้วแบบสะอาดนั่นนิ่มคือไม่ได้ล้างแล้วแบบแห้งเอียดไม่มีสารตึงผิวอะไรต่างๆนะคะคือใช้แล้วรู้สึกว่ามันน่านุ่มมากนอกเหนือจากนั้นตัวนี้นะคะทางดิออร์เขาบอกว่าสามารถที่จะล้างทำความสะอาดกันแดดที่แบบทนสะเทินน้ำสะเทินบกได้มากถึง 85% คือถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วอะยังไงก็ยังแนะนำให้ใช้เมคอัพรีมูเวอร์ก่อนอยู่ดีถ้าเกิดใครเป็นคนที่ทากันแดดหรือว่าแต่งหน้านะคะใช้ตัวนั้นก่อนแล้วค่อยมาใช้อันนี้เป็น second cleanse นะคะก็จะทำความสะอาดได้ดีมากๆรวมถึงสามารถที่จะทำความสะอาดพวกฝุ่นขนาดเล็กๆนะคะเขาไม่ได้พูดว่าเล็กขนาดไหนแต่ว่าเขาบอกว่าพวกฝุ่นพวกมลภาวะอย่างที่ตามชื่อบอกอะ pollution ก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ต้องออก
ไปใช้ชีวิตเจอมลภาวะเยอะๆนะคะทางดิออร์เขาก็บอกว่าตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดได้ดีมากๆถัดมาค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือ Capture Total Intensive Essence Lotion นั่นเองนะคะก็คือหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดผิวหน้าแล้วเนี่ยต่อให้เจ้าตัว Anti Pollution Purifying Foam เนี่ยนะคะมันจะไม่เอียดก็ตามแต่พอเราล้างหน้าเสร็จปั๊บสิ่งแรกที่ควรทำนะคะก็คือเติมความชุ่มชื้นลงไปนะคะซึ่งทางดิออร์นะคะเขาก็บอกว่าเจ้า Intensive Essence Lotion ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 95% และผสมด้วยสารละลายที่ชื่อว่า Longosa Fermented Blend ค่ะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการปกป้องผิวนะคะเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้ผิวของเราแข็งแรงหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดพอลูชันต่างๆออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เขาก็จะให้ใช้เป็นวิธีการเหมือนแบบหยดลงมาคือไม่ได้เป็นน้ำที่แบบใสๆไหลย้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเจลพอทาลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะซึมเข้าผิวได้เลยตัวนี้เขาบอกว่าถ้าใช้ต่อเนื่องนะคะแน่นอนได้ในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะขั้นตอนถัดมานะคะก็คือใช้เซรั่มนะเจ้าตัวเลอเซรั่มอย่างที่เราได้บอกกันไปเมื่อกี้นะคะล้างใช้เอเซนส์แล้วก็ใช้เซรั่มนะคะแต่ดิออร์เขาก็บอกว่าคุณก็ควรจะดูแลบริเวณอื่นของใบหน้าของคุณด้วยอย่างเช่นรอบดวงตานะคะส่วนใหญ่มองไปเองอ่ะก่อนที่จะไปทาครีมนะคะจะบำรุงรอบดวงตาก่อนซึ่งในไลน์ของ Capture Total นะคะเขาออกตัว Super Potent Eye Serum ตัวนี้ออกมาค่ะคือหน้าตามันพิเศษมากคุณผู้ชมมันมีความเป็นคลื่นๆเห็นปะเนี่ยงงมากอันนี้คืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของความกระชับนะคะเรื่องของการเดรนของเสียที่อยู่บริเวณนี้ที่ทำให้เกิดอาการตาบวมอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วตาบวมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ดูแลเรื่องของรอยคล้ำความกระชับริ้วรอยเส้นๆอะไรต่างๆก็คือพยายามจะให้มันครอบคลุมทั้งหมดความกังวลบริเวณรอบดวงตานั่นเองมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 92% นะคะไลน์นี้ถึงแม้จะวิทยาศาสตร์มากแต่อย่างที่บอกว่าเขาพยายามเลือกส่วนผสมที่มันเป็นธรรมชาติมากๆนะคะให้คุณได้มีโอกาสใช้กันเนาะตัวนี้ก็ยังคงใช้ลองโกซ่านะคะแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไบโอเซลลูล่าลองโกซ่าจะไปช่วยกระตุ้นนะคะพลังงานในการสื่อสารกับเซลล์นะคะให้มันมีความกระชับมีความแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเซลล์มันสื่อสารกันได้มันก็จะแบบทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้ที่เขาอธิบายมานะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมีสารสกัดจากไรค่ะก็จะไปช่วยในเรื่องของการปรับสีนะคะแล้วก็ความกระชับนั่นเองมีอะซิไทเลตไฮยาลูรอนิกค่ะซึ่งอันนี้ก็แน่นอนนะคะได้ยินคำว่าไฮยาก็คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นรอบดวงตาจริงๆแล้วดิออร์นะคะเขามีสอนวิธีใช้เอาไว้ด้วยนะคะว่ามันใช้นวดยังไงตามวิธีของเขานะคะที่จะทำให้ได้ผลดีที่สุดอันนี้ลองไปดูในเว็บไซต์ของดิออร์ได้นะคะเพราะว่าถ้าให้อธิบายเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเลยนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกผลิตภัณฑ์นึงต้องพูดกันเพราะฉะนั้นอะไปลองดูแล้วก็ลองฝึกกันนะคะถ้าเกิดช้อปปิ้งเจ้าตัว Super Potent Eye Serum ตัวนี้ไปจาก M Online นะคะจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะตัวสุดท้ายนะคะจากไลน์ของ Capture Total ของดิออร์นะคะก็คือ Capture TotalCell Energy Cream นะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่ไม่ใช่คนเดิมนะคะคนนี้คือคนใหม่ขึ้นมาคืออย่างที่ทราบกันแหละว่า Dior เนี่ยนะคะเขามีความเชี่ยวชาญด้านดอกไม้เนาะซึ่ง Capture Total Cell Energy Cream นะคะเขาจะมีสารสกัดจากดอกไม้4ชนิดที่จะไปช่วยเพิ่มพลังให้กับผิวของเรานะคะแล้วก็มีการค้นคว้าใหม่จดสิทธิบัตรใหม่อะไรแบบคือสำหรับพี่ครีมคนนี้คนเดียวเลยนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะครีมตัวที่แล้วที่เราได้ลองของ Cell Energy เนี่ยคือมันผ่านมานานมากแล้วเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีการพัฒนาเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าเทคโนโลยีแล้วก็การค้นคว้าในแต่ละปีมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาตลอดเนาะตัวนี้เขาเป็น Firming แล้วก็ Wrinkle Correct Cream นะคะก็คือเน้นในเรื่องของการกระชับแล้วก็แก้ไขเรื่องริ้วรอยเป็นหลักเลยเนาะมีส่วนผสมจากธรรมชาติ 89% ด้วยกันค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะTexture ก็จะไม่ได้เหนียวไม่ได้หนึบอะไรเลยนะคะเป็น texture ที่เป็นครีมที่มูไม่รู้สึกว่ามันมีลักษณะคล้ายๆครีมเจลนิดนึงเนาะคือมันไม่ได้ rich มากนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันเนี่ยไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวขออนุญาตไปลองไลน์นี้อย่างจริงจังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมารีวิวกันแบบเต็มๆอีกทีอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นของใหม่ที่คุณสามารถช็อปได้ที่ m online.com หรือว่าจะดาวน์โหลดแอป m online มาไว้ในมือถือของคุณก็ได้นะคะสามารถ
ถช็อปดีลเด็ดกันได้นะคะเขาก็จะมีคูปองมีเก็บโค้ดโน่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะคะและถ้าใครจะช็อปผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปเป็นของขวัญวาเลนไทน์นะคะก็สามารถที่จะให้เขาห่อของขวัญแล้วก็เขียนการ์ดฟรีให้ได้เลยค่ะแน่นอนนะคะว่าท้ายคลิปเนี่ยก็จะต้องมีโปรนะคะจาก M Online มาให้ตามที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี่เลยนะคะนี่ก็คือ M Online 2.2 D-Day Fest นั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่30มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ค่ะดีลแรงทั้งแอปลดสูงสุด 80% เลยนะคะแล้วก็ยังมีแจกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทด้วยรวมถึงใครที่เป็นผู้ที่ถือบัตร SCBM Visa นะคะก็ลดเพิ่มสูงสุดอีก 1,400 บาทก็ถือว่าใช้โค้ดใช้โปรโมใช้พอยต์ใช้อะไรกันให้เต็มที่นะคะจะได้ช็อปผลิตภัณฑ์ดีๆในราคาที่ประหยัดขึ้นกับ M Online นั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเมย์แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ